ประเด็นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรื่องทางด้านการเมืองก็หนีไม่พ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือถึงแม้ว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคือมันจะตกไปแล้วกับความพยายามของพรรคเพื่อไทยที่จะแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตรานะแต่ว่าดันไปดันมาเนี่ยกระแสเนี่ยเขาไม่เอาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพรรคร่วมรัฐบาลนะงั้นไล่มาตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเลยใช่โดยเฉพาะในเรื่องไอ้ประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมนี่แหละใช่ก็คืออาจจะมองได้ว่าเป็นพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่ก็ไม่เอาเลยนะแต่คือเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินอ่ะก็พูดเหมือนจะเห็นด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าอันนั้นมันเป็นความเห็นส่วนตัวแต่พอเมื่อมีการประชุมพรรคอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตามมติพรรคนะโอ้โหแล้วคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินเนี่ยนะโดนขีดเส้นใต้แล้วก็ถูกพูดถึงกันมากเลยอ่ะใช่ที่ผู้สื่อข่าวไปถามอ่ะที่บอกว่าเนี่ยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นจริยธรรมใช่ไหมอ่ะบอกเรื่องที่เป็นจุดยืนของพรรคใช่ไหมบอกไม่ใช่จุดยืนแต่มันเป็นวิถีชีวิตอ่ะไอ้คำเนี้ย คือมันลงลึกมากเลยอ่ะว่าไปอ่ะคือเหมือนสวนแบบแสบนะเนี่ยใช่ใช่คือวิถีชีวิตคือถ้าว่าคุณไม่อยากจะถูกตรวจสอบเนี่ยโน่นไปอยู่บ้านโน่นใช่ไปเสียภาษีตามที่ต้องเสียโน่นแล้วไม่มีใครสามารถเนี่ยบอกให้แสดงทรัพย์สินของบริษัทได้ยกเว้นคุณจะกระทำความผิดโอ้โหคือแรงมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมติของพรรคออกมาไล่เลียงเลยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้โอ้โหพรรคเพื่อไทยเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยพยายามเต็มที่มากที่จะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราจำได้ไหมวันที่20เนี่ยวันที่20กันยายนนะคะคุณภูมิธรรมออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เดี๋ยวจะเรียกบรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทำความเข้าใจให้ออกมาเป็นฉันทามติเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยกระแสมันเริ่มตีเข้าพรรคเพื่อไทยไงเห็นมั้ยคำพูดคุณภูมิธรรมพูดใหม่เลยในวันถัดมาประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยคุณภูมิธรรมออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นต้นคิดนะต้นคิดเนี่ยมาจากแกนนำพรรคร่วมนั่นแหละหัวหน้าพรรคร่วมนั่นแหละที่เห็นสอดคล้องต้องการมีการหารือร่วมกันก่อนที่จะมีการถวายสัตย์แต่ปรากฏว่าคำพูดของคุณภูมิธรรมเนี่ยถูกปฏิเสธออกมาคนแรกเลยที่ปฏิเสธก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคไปปฏิเสธกลางวงที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็มีการแถลงออกมาจากทางโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติและทางตัวของคุณวราวุฒิคุณวราวุฒินี่ก็ออกมาปฏิเสธเนี่ยได้คุยกับคุณวราวุฒิพอดีคุณวราวุฒิก็ออกมาปฏิเสธเลยบอกไม่เคยมีการหารือก่อนที่จะมีการถวายสัตว์ถ้าจะให้พูดเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยถ้าจะเคยมีหารือเนี่ยก็เคยมีหารือตั้งแต่นู้นตั้งแต่ช่วงการจัดตั้งรัฐบาลสมัยคุณเศรษฐาคือหลังจากการเลือกตั้งนะช่วงนั้นน่ะเคยมีการหารือแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันไม่ใช่เป็นแนวคิดของใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าหลังจากนั้นจำได้มาพรรคเพื่อไทยที่มีมติถอยกลูดเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่เป็นต้นคิดเรื่องนี้คือไม่ได้บอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคร่วมแล้วบอกว่าคนที่เป็นต้นคิดเนี่ยคือหัวหน้าพรรคใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบาลโอ้โหคุณพูดมาซะอย่างนี้คุณพูดชื่อมาเลยดีกว่าก็คือคุณอนุทินจนกระทั่งทำให้คุณอนุทินเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธเนี่ยแล้วคุณวราวุฒิก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่มีนะถ้าจะบอกว่าเป็นความเห็นเนี่ยมันเป็นความเห็นร่วมกันทั้งหมดที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมเลยเรื่องนี้มันต้องเป็นกระแสแรงอ่ะคิดดูดีขนาดพรรคประชาชนเองก็ยังถอยอ่ะใช่เพราะว่าแหมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคือถึงเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยนะถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเลยอ่ะแล้วดีอ่ะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสกรีนคนให้เราเลยนะในทางการเมืองไม่งั้นก็จะหน้าซ้ำๆแล้วก็อาจจะมีประวัติที่ไม่ค่อยสดใสอะไรเท่าไหร่อยู่ด้วยนะนี่แหละแล้วเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยมันส่งผลคุณเศรษฐามากนะเพราะคุณเศรษฐาใช่ไม่สามารถจะมีตำแหน่งใดๆได้เลยเ
อีกมุมนึงก็สงสารกันเนอะเห็นแกเมื่อก่อนนะพี่ดูในทวิตเตอร์ในอะไรของแกแกก็จะแบบโลดแล่นออกสมัยว่ายังไม่เป็นนายกนะยังแบบนู่นนี่นั่นแต่พอเนี้ยเงียบเพิ่งมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ช่วงที่พรบ.สมรสมีก็มีข่าวก็จะมีข่าวมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าคือก็จะมีหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์บางฉบับที่หนังสือบางฉบับที่สนิทสนมกันกับตัวของคุณเศรษฐาแต่มันก็ไม่ได้สร้างผลอะไรให้สื่อฉบับอื่นเขาตามกันเนี่ยเพราะมันไม่มีผลอะไรแล้วอะใช่นะแต่คุณเศรษฐาเองก็ต้องนะก็ต้องคิดนะว่าในการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเศรษฐาที่มันจะติดตัวคุณเศรษฐาไปจนนะใช่แล้วก็แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเดี๋ยวนายกจะตั้งเอาคุณเศรษฐามาเป็นอะไรที่ปรึกษาอะไรแต่เรียกว่าคงไม่อ่ะนะก็คงถ้าจะช่วยก็ช่วยส่วนตัวโดยไม่ต้องมีตำแหน่งเพราะว่ามันเดี๋ยวกลายเป็นว่าอ้าวโดนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปแล้วคือนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านพ้นกันไปเนี่ยนะก็ผ่านพ้นกันไปด้วยการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาถอยกรูดแล้วก็ดูมันจะมีประเด็นแบ่งๆกันอยู่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยให้เราได้เห็นทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่30เนี่ยจะมีการประชุมวุฒิเพื่อพิจารณาด่วนในเรื่องของร่างพรบที่ว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งคณะกรรมการในก็พิจารณาเสร็จแล้วและทีนี้เนี่ยในสาระสำคัญของรายงานที่ทางคณะกรรมการเนี่ยเขานำเสนอนะดีเตรียมจะนำเสนอในที่ประชุมสว.เนี่ยวันจันทร์เนี่ยคือเดิมทีจำได้ใช่ไหมมติของสภาเนี่ยที่เขามีการแก้ไขไอ้กฎหมายประชามติเนี่ยด้วยการใช้เสียงข้างมากคือปลดล็อกเดิมอะที่มันมีล็อกอยู่สองชั้นอะปลดล็อกใหม่ให้มันแก้รัฐธรรมนูญได้ง่ายนั่นคือใช้เสียงข้างมากและทีนี้พอผ่านสภาปุ๊บมันก็เข้าที่ประชุมวุฒิเนี่ยปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิอะเมื่อมีการตั้งกรรมธิการเนี่ยไปแก้ใหม่ไปแก้เนื้อหาใหม่ก็คือกลับมาปลดล็อกสองไอ้กลับมาล็อกสองชั้นเหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่าจะต้องล็อกสองชั้นเมื่อคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคือถ้าทำประชามติในประเด็นอื่นอะเสียงข้างมากไปแต่ถ้าหากว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณต้องล็อกสองชั้นเหมือนเดิมล็อกสองชั้นที่ว่านี้นะก็คืออย่างเวลาที่เราจะไปทำประชามติเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์อ่ะเหมือนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงผู้ที่จะต้องมีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติเนี่ยจำนวนเนี่ยนะมันจะอยู่ประมาณ52ล้านคนค่ะจาก52ล้านคนเนี่ยนะล็อกแรกก็คือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยใช้เสียงในการลงประชามติเนี่ยจะต้องเกินครึ่งนึงคือ26ล้านคือถ้าเกิดว่าไม่เกิน26ล้านปุ๊บเนี่ยประชามตินั้นตกไปเลยไม่ผ่านเพราะคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกินครึ่งหนึ่งแล้วพอล็อกที่สองนะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยอ่ะถ้าหากว่าคนเนี่ยออกมาเกิน26ล้านละพอเกิน26ล้านปุ๊บล็อกต่อมาก็คือเสียงประชามตินั้นต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของ26ล้านคือ13ล้านต้องให้ได้มากกว่า13ล้านเสียงโอ้เพราะฉะนั้นมันยากมากอะ่ะในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไงเขาวางเขามีบางคนเขาบอกว่าวางไข้กลดอกทอไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาไงที่ทำให้พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะเนี่ยจะต้องปลดล็อกอันนี้ให้ได้แต่ที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วอะ่ะแล้วยังไงก็ต้องใช้เสียงสวด้วยใช่ไหมพี่ใช่ก็นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมองกันว่าเฮ้ยงานเนี้ยเจอพรรคภูมิใจไทยเล่นอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าวันที่30เราก็ต้องรอดูวันที่30ถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าอาที่ประชุมสว.เนี่ยมีมติซึ่งมันมีแนวโน้มสูงอ่ะก็คงจะต้องมีมติเนี่ยผ่านเนี่ยล็อกเนี่ยเพราะว่าท่านในกรรมธิการเขามีความเห็นออกมาว่าแบบนี้แล้วก็คือต้องล็อก2ชั้นเนี่ยเหมือนเดิมเพราะนั้นเมื่อล็อก2ชั้นเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าคือไม่ผ่านตามที่สภาเนี่ยให้ความเห็นชอบเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปที่สภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมพอตั้งคณะกรรมการร่วมปุ๊บเนี่ยนี่แหละเราจะได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนของพรรคภูมิใจไทยแหละว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอายังไงคุณจะเอาแนวไหนแน่คุณจะยังไงแน่คือตอนนั้นที่เขาแถลงเนี่ยคือแก้ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตรานะพี่ตอนแรกเลยแก้ทั้งฉบับเขาดึงได้เนี่ยจะทำเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องแก้ทั้งฉบับเนี่ยนะคือเขาแค่ปลดล็อกไอเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยแต่เขายังไม่ได้แก้นั่นนะอย่าลืมต้องทำประชามติเนี่ย3ครั้งใช่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครั้งละ 4,000 ล้านใช่ไหมถ้า
าตัวเลขเดิมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่อะท่านสมมติถ้าเป็นอย่างเล็กว่าเนี่ยสี่พันล้านก็คูณเข้าไปสิก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าล้านอะเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนักการเมืองอะใช่แล้วคือตอนเนี้ยเพื่อพี่เรียกว่าประชาชนคนไทยเลยนะเขาหยิบเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาช่วงนี้เนี่ยมันจังหวะไม่ได้ด้วยเนอะโอ้โหแบบคนกำลังแบบทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องภัยพิบัติอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหนี่จะมาคิดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องปากท้องเรื่องประชาชนยังไม่ทันอะไรเลยฮะเนี่ยเป็นจังหวะที่ไม่ดีแล้วที่เนื้อหาที่พรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตราเนี่ยก็ต้องทำประชามตินะเพื่อไปแตะไอ้เรื่องการลดนั่นแหละมันจะต้องทำประชามติอีกคือเรื่องนี้ก็คือยังไงตอนนี้ไม่มีทางละสำหรับรายมาตราเพราะเนี่ยมาเจอเรื่องนี้ก็ยากแล้วอ่ะแล้วชะลอก็ไม่รู้จะชะลอแล้วไปจนถึงจังหวะเมื่อไหร่ที่จะได้หยิบขึ้นมาด้วยเนาะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยพอดูไอ้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคือเราจะเห็นได้เลยนะว่าตอนนี้มันเริ่มมีการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยให้เราได้เห็นชัดเจนเลยเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะและพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็เริ่มแสดงบทบาทอะที่ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้นทุกวันเพราะว่าถ้าเราเห็นคุณอนุทินเนี่ยก็คือเวลาอยู่กับนายกอิงหรืออะไรก็จะตอนนี้ประกบติดเลยนะก็จะดูดีนะแต่ไปเชียงรายอ่ะแต่อีกมุมอ่ะพอแบบเราจะเห็นพอนั่นเสร็จปุ๊บดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูอะไรดีพออีกมุมนึงพักภูมิใจไทยแถลงปุ๊บเลยนะคะตั้งแต่เรื่องคาสิโนมาเรื่องอะไรนี่แบบคืออย่าเพิ่งดูคืออย่างคุณอนุทินเนี่ยมีความรู้สึกว่าคืออย่าเพิ่งดูหมัดแรกต้องดูหมัดต่อไปเห็นป่ะคือบางทีมาหมัดแรกแบบดีอ่ะมาสวยอ่ะเข้าข้างรัฐบาลอะไรเงี้ยเหมือนให้อะไรนะให้ตายใจต้องดูเหมือนยกสุดท้ายอ่ะคือไปเรื่อยๆก่อนแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเนอะการเมืองนี่เขาก็เนอะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องรอซึ่งวันหนึ่งเขาก็อยากเป็นพรรคที่แบบร้อยอัพอ่ะใช่ไหมก็คือต้องการขยายให้ประสบความสำเร็จแล้วมันก็เชื่อมโยงกับที่ว่าขั้วอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ไม่ได้ไว้วางใจขั้วของพรรคเพื่อไทยหรือว่าตั้งความหวังได้ 100% ในการที่จะชนะหรือว่าคือในระยะยาวอ่ะใช่ไหมว่าจะชนะอีกฝั่งนึงได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าความหวังเนี่ยก็มาอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยด้วยในการที่จะขยายพรรคทำยังไงให้มีส.ส.มากขึ้นนี่สื่อบางฉบับเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ด้วยซ้ำนะบอกว่าการออกมาเล่นเกมครั้งนี้ของบรรดาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติที่เขาออกมาแท็กทีมกันอีกครั้งนึงเนี่ยชาติไทยพัฒนาเนี่ยเพราะด้วยความที่เขาอาจจะกลัวว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนจะไปจับมือกันใช่ก็ในการแก้รัฐธรรมนูญน่ะใช่เพราะถ้ารวมเสียงกันอ่ะมันก็ได้ไงใช่ไหมนั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้การรวมเสียงกันเพื่อฝากกระแสมันก็ลำบากอีกตรงเนี้ยแล้วก็ต้องเอาสัดส่วนสว.อีกนะพี่สัดส่วนสว.สายนู้นนี่เขามีถึงมันต้องเท่าไหร่นะ1 ใน 3ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วไม่มันเสียงไอ้นั่นด้วยไงมันเสียงที่เขาไปร้องอ่ะไอ้เรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะนั้นมันก็เลยเป็นท่าทีที่ทำให้พรรคเพื่อไทยโอ้ยไม่เอาละเดี๋ยวจะตายซะก่อนใช่นั่นแหละแล้วยิ่งนายกเป็นคุณอุ้งอิคุณอิงด้วยเนี่ยโอ้โหนะต้องถนอมสุดๆต้องถนอมไว้ก่อนนี่พอพูดถึงเรื่องคุณอุ้งอิงนะเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราได้คุยกันเรื่องของท่านนายกแบบเต็มๆเพราะว่าไอการทำหน้าที่มาว่าไปนี่เท่าไหร่เองอะเดือนนึงถึงไหมเหมือนนานเนอะแต่ทำไมเหมือนนานก็เท่าไหร่อะเดือนนึงคือมันเริ่มแบบลำบากเนอะสำหรับตัวนายกเนี่ยลำบากมากอะแต่เมื่อวานนายกเหมือนเด็กน้อยนะหมายถึงแต่งก็เลยทำให้ช่วงระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยพอด้วยความที่เจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักๆในความผิดพลาดกับการออกมาแสดงท่าทีอะไรเนี่ยก็ตามเนี่ยนายกไม่ให้สัมภาษณ์ไปกี่วันแล้วใช่ไม่ให้สัมภาษณ์โอ้2วันติดแล้วแต่คือแต่ทักทายนะสวัสดีนะลูกแต่นายกเขาจะใช้คำว่าอุ้ยไม่เอาดีกว่าคือเมื่อวานเนี่ยมันมีตอนที่นายกเขางานเลี้ยงนักกีฬาอะไรเสร็จแล้วเดินผ่านมาที่กลุ่มนักข่าวก็เหมือนถือไอ้ตรงไอติมกินอะไรไม่รู้แล้วนายกเขาทักอุ้ยทานอะไรกันอ่ะขอแย่งทานหน่อยอะไรเงี้ยอุ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนักข่าวถามแรงแล้วก็เดินไปคือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยต้องคือเหมือนนายกรู้ว่าช่วงนี้นักข่าวถามแรงก็อุ้ยไม่เอาดีกว่าค่ะช่วงนี้ยิ่งถามแรงๆกันอยู่แล้วก็เดินขึ้นตึกไปเลยอยู่ที่ตัวนายกเองแหละแต่ก็ดีแล้วเห็นด้วยเลยว่านายกอ่ะอยากให้สัมภาษณ์เลย
เออก็คือถ้าไม่พร้อมอย่าให้ใช่ก็อาทิตย์นึงถ้าไม่งั้นน่ะมันจะมีผลกับตัวนายกเองแล้วแต่ประเด็นเออไม่รู้แล้วพูดเนี่ยลำบากนะคะเป็นยังไงล่ะเนี่ยผลมันเห็นชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะเบรกหน้าค่ะค่ะ